สวัสดีค่ะพบกับแอดจีจีในช่องยีเพียนแล้ววันนี้จีจีมีอนิเมะเกิดใหม่มาให้เพื่อนๆด้วยนะอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าเริ่มต้นชีวิตใหม่มาพิชิใจจัจกรพรรดิมังกรเรื่องราวของหญิงสาวที่ถูกขักหลังและได้ย้อนเวลากลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งคนทางรอดในครั้งนี้นั่นก็คือจกักรพรรดิมังกรสุดใจดีอดีตศัตรูตัวเป้งในชาติก่อนของเธอนั่นเองเรื่องราวจะเป็นยังไงมารับชมพร้อมๆกันเลยแต่ก่อนไปรับชมหากเพื่อนๆถูกใจคลิปนี้สามารถพูดคุยและคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะ ะะอ๋อแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้อัดจีจแล้วก็ทีมงานในช่องยายเพียนด้วยนะคะ ทุกคนเดือดกันหรือเปล่าคะดูช่องยายเพี้ยนทีไล์มีโฆษณาขึ้นมาทุกทีขัดจังหวะตอนฟังเพลินตลอดแอดมาแนะนำบริการ y o YouTube p r e m i u m เริ่มต้นเพียงแค่14บาทเดือนละ59บาทเองนะคะคุณพี่ขาถูกสุดๆเลยทีนี้ก็หมดปัญหากวนใจทุกคนแล้วเราก็ไม่ได้มีแค่เพียง u t u b e Premium อย่างเดียวนะคะยังมีบริการ n e t f l i x อีกตั้งหาการันตีด้วยฐานลูกค้า16,000คนสมัครได้ง่ายๆเพียงแค่แอดไลน์แอดดักพีเอ็มได้เลยนะคะคุณพี่ขาหรือสแกนที่หน้า ได้เลยและที่สําคัญนะคะมีบริการแจ้งเตือนหมดอายุอัตโนมัติหากใกล้หมดอายุต่ออายุเพียงราคาเดียวเลยค่ะไม่มีบกเพิ่มสนใจก็แอดไลน์แอดดักพีเอ็มได้เลยนะคะคุณพี่ขาตอนที่1เปิดมาแล้วภาพก็แตดไปที่น้องจิวนะคะในเช้าวันนี้เนี่ยฮาดิตได้ยืนรอส่งน้องจิวกระซิกนะคะที่หน้าบ้านหลังจากนั้นน้องเนี่ยก็ได้รับกล่องอาหารมานะคะแล้วก็ได้รำลาซิกพร้อมกับบอกคามิลาด้วยว่าฝากดูแลฝาบาัตด้วยนะหลังจากน,านั้น ก็เดินทางออกจากที่พักนะคะอย่างล่าเริงเลยแถมยังท้าซีกด้วยนะคะว่าใครไปถึงก่อนคนนั้นชนะแน่นอนว่าซีกเนี่ยไม่สามารถที่จะชนะน้องได้เพราะเขาเนี่ยคือองค์คลักประจําตัวของน้องนั่นเองแล้วภาพก็ตัดเข้ามาที่เมืองนะคะในตอนนี้น้องจิวกับซีกเนี่ยได้เดินทางมาถึงเมืองแล้วซึ่งชาวบ้านในเมืองเนี่ยก็ทักทายน้องจิวกับซีกนะคะอย่างเป็นกันเองแน่นอนว่าการทดสอบครั้งที่ผ่านมาทําให้น้องจิวเนี่ยเป็นที่รู้จักของชาวบ้านนะคะซึ่งชาวบ้านเนี่ยก็ได้ให้ ผลไม้น้องจิวด้วยนะคะแถมยังพูดอีกด้วยว่าวันนี้เป็นวันแรกที่จะทดสอบกับมังกรใช่ไหมละ่ะซึ่งน้องจิวเนี่ยก็งงไปเลยนะคะแล้วภาพก็ตัดมาที่ในสนามฝึกซึ่งในตอนนี้องค์หญิงเนี่ยก็ได้ออกมาต้อนรับทหารฝึกใหม่นะคะแล้วหลังจากนั้นองค์หญิงเนี่ยก็ได้บอกว่าพวกเจ้าเนี่ยจะได้เจอมังกรของข้าแต่ไม่ใช่การต่อสู้นะเป็นการดูว่าถ้านางก้มหัวยอมรับพวกเจ้านั่นก็หมายความว่าพวกเจ้าเนี่ยเข้ากันได้กับมังกรและหลังจากนั้นพวกเจ้าเนี่ยจะเลื่อนขัน้น และหลังจากนั้นองค์หญิงเนี่ยก็ได้เรียกมังกรของเธอลงมานะคะพร้อมกับแนะนํามังกรของเธอให้กับพวกทหารฝึกใหม่เนี่ยรู้จักกันมังกรของข้ามีนามว่าโลซาและลําดับต่อไปนะคะองค์หญิงเนี่ยก็ได้อธิบายเกี่ยวกับมังกรนะคะอันดับแรกพวกเจ้าต้องสังเกตที่มังกรนั่นก็คือเกล็ดของนางหลังจากนั้นองคหญิงเนี่ยก็ได้อธิบายนะคะว่าชนชัน้นมังกรเนี่ยแบ่งตามสีอันดับสูงสุดนั่นก็คือสีเงินยวงนั่นก็คือสีขาวรองลงมาก็คือสีดําสีแดงสีส้มสีเหลืองสีเขียวแล้วก็สี น้ตาลแล้วหลังจากนั้นก็ได้อธิบายนะคะว่าดวงตาของมังกรเนี่ยก็เป็นการแบ่งชนชัน้นหรือความเข้มข้นของเลือดมังกรด้วยดวงตาที่มีลำดับชั้นสูงสุดของสีตามังกรนั่นก็คือสีทองนะคะรองลองมาก็คือสีเขียวแล้วต่ำสุดนั่นก็คือสีม่วงนั่นเองและหลังจากนั้นก็แบ่งวรญญะมังกรได้ง่ายๆเลยนั่นก็คือถ้ามังกรเนี่ยเป็นสีขาวแล้วดวงตาสีทองก็เรียกได้ว่าจะเป็นเทพนั่นเองส่วนสีดำดวงตาสีทองก็เปรียดได้ว่าเป็นราชาและราชินีหลังจาก จากนั้นลำดับชนชั้นของมังกรเนี่ยก็แบ่งได้ทั้งเกรดแล้วก็ดวงตาของมังกรนั่นเองซึ่งในตอนนี้องค์หญิงเนี่ยก็ได้บอกนะคะว่าการทดสอบครั้งนี้เนี่ยหากโลซาหรือมังกรองหญิงเนี่ยยอมรับใครบางคนนั่นก็หมายความว่ามังกรต่ํากว่าเนี่ยก็จะยอมรับคนคนนั้นนะคะและนี่ก็คือวิธีการเฟ้นหาอัศวินมังกรโดยการหาความเข้ากันของมังกรจากมังกรระดับสูงนั่นเองและหลังจากนั้นองค์หญิงเนี่ยก็ได้เริ่มการทดสอบนะคะซึ่งคนแรกนั่นก็คือซีกและ ในตอนนี้นะคะซิกเนี่ยก็ได้เดินไปประจันหน้าเจ้ามังกรโลซาแล้วหลังจากนั้นเขาเนี่ยก็ได้ทำคำคำําความเคารพมันนะคะซึ่งเจ้าโลซาเนี่ยก็จ้องคมิมนไปที่ซิกเลย <c oughs> หลังจากนั้นเจ้ามังกรเนี่ยก็ได้พ่นลมหายใจใส่นะคะทําให้ซิกเนี่ยถึงกับไงหลังไปเลยในตอนนี้ทุกคนเนี่ยถึงกับหัวเราะเฮฮากันใหญ่โตซึ่งองค์หญิงเนี่ยก็ได้บอกนะคะว่าซิกเนี่ยเพียงต้องการแค่ล้อเล่นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ยอมรับนะแต่ถ้าเกิดนางยอมรับเจ้าเนี่ยมันจะถือ ถือว่าเป็นการข้ามหน้าข้ามตาพวกรุ่นพี่น่ะก็ถือว่าทําผลงานได้ดีและหลังจากนั้นอัศวินฝึกหัดเนี่ยคนแล้วคนเล่าก็ถูกเรียกไปที่หน้าของเจ้ามังกรโลซ่านะคะจนกระทั่งถึงคิวน้องจิวในตอนนี้น้องจิวเนี่ยเป็นที่สนใจของพวกบรรดาทหารฝึกใหม่นะคะหรือพวกอัศวินฝึกหัดนั่นเองในตอนนี้น้องจิวเนี่ยก็ได้ไปหยุดอยู่ที่เจ้ามังกรโลซ่านะคะแล้วหลังจากนั้นก็ดูเหมือนว่าจะเกิดเหตุนะคะเจ้าโลซ่านี่จู่ๆก็คุ้มข้างเข้าไปทําร้ายน้องจิว ซึ่งในตอนนี้ก็ได้ซิกนะคะที่เข้าไปชาร์จตัวแล้วก็ช่วยน้องจิวออกมาจนได้ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยก็ทําให้น้องจิวเนี่ยถึงกบช็อกไปเลยอะไรกันเนี่ยฉันเป็นถึงผู้ชายะาะจักรพรรดิมังกรเชวนะทําไมมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้แล้วภาพก็ตัดมาในตอนเย็นในตอนนี้น้องเนี่ยก็ได้เดินซึมกลับบ้านไปเลยนะคะเมื่อถึงบ้านแล้วเนี่ยน้องก็เดินเข้าห้องนอนไปเลยซึ่งนายนก็ทําให้ฮาดีสเนี่ยเป็นห่วงเป็นอย่างมากเลยแล้วภาพก็ตัดมาในห้องนอนน้องจิว ในตอนนี้น้องจิวเนี่ยกำลังคิดทบทวนกับเหตุการณ์ที่ตัวเองเจอนะคะแล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ยไม่มีประโยชน์เลยถ้าเข้าไปอยู่ในกองอัศวินมังกรไม่ได้ก็คงจะไม่มีประโยชน์อะไรกับฮาดีสในตอนนั้นเองเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นฮาดีสเนี่ยก็ได้เข้ามาในห้องนะคะพร้อมกับบอกว่ารู้เรื่องทั้งหมดแล้วพอซิกเนี่ยเล่าให้ฟังหลังจากนั้นฮาดดสเนี่ยก็โมหูยกใหญ่เลยนะคะแล้วในตอนนี้ฮาดีสเนี่ยก็ได้น้องจิวนะคะเลือกว่าจะปิ้งย่างหรือนึ่งหรือต้มดีพอเขาเนี่ยจะจั เจ้ามังกรตัวนั้นมาทําอาหารซะทําอาหารให้หายโมโหเลยเมื่อน้องจิวได้ยินแบบนั้นนะคะน้องเนี่ยก็รู้เลยว่าฮาดิตเป็นห่วงน้องเป็นอย่างมากเลยแล้วก็ไม่อยากให้น้องเนี่ยต้องมีมีความรู้สึกแบบนี้แล้วหลังจากนั้นอาการนอยของน้องจิวเนี่ยก็หายไปเป็นปิดทิ้งเลยละค่ะซึ่งในตอนนี้เนี่ยน้องก็ได้บอกฮาดิตนะคะว่าตอนนี้เนี่ยรู้สึกหิวแล้วหลังจากนั้นน้องเนี่ยก็ได้บอกฮาดิตด้วยนะคะว่าน้องเนี่ยอยากจะขี่มังกรดําในตาสีทองซึ่งน้องเนี่ยก็มีจุดมุ่งหมาย ฮะะาดิสก็ได้ถามว่าทําไมต้องเป็นมังกรดําตาสีทองด้วยละ่ะซึ่งน้องจิวก็ได้บอกนะคะว่าก็เพราะมังกรดําตาสีทองเนี่ยเหมือนฮาดิสพะหม่อมฉันเนี่ยชอบฟาบาดไงละเพคะและหลังจากนั้นน้องจิวเนี่ยก็ได้เดินออกจากห้องไปนะคะทิ้งให้ฮาดิสเนี่ยนอนหน้าแดงอยู่บนเตียงของเธอนั่นเองให้ตายเธอเก็บความรู้สึกไม่อยู่จริงๆเลยในตอนนี้ฮารดิสเนี่ยทั้งอายแล้วก็เขินเป็นอย่างมากเลยนะคะแล้วภาพก็ตัดไปในวันต่อมาในวันนี้น้องจิวเนี่ยก็ได้เข้า แต่ถ้าว่าน้องเนี่ยก็ไม่ได้ไปฝึกกับทหารคนอื่นๆเพราะมังกรเนี่ยไม่ได้ยอมรับน้องซึ่งนั่นก็ทําให้น้องเนี่ยต้องมาลาดตระเวนในเมืองนั่นเองซึ่งทหารที่บอกข่าวน้องเนี่ยก็ได้ให้น้องไปรวมกับทหารฝึกหัดคนอื่นๆนะคะส่วนจุดที่สังเกตว่าใครเป็นทหารฝึกหัดนั่นก็คือคนที่มีปอกแขนสีฟ้านั่นเองในตอนนี้น้องจิวเนี่ยก็ตัดสินใจแล้วนะคะว่าจะรวบรวมข่าวจากการตระเวนรอบเมืองนี่แหละหลังจากนั้นน้องเนี่ยก็ได้เดินไปที่กางจตุรัสเมืองนะคะแล้วก็พบว่าตรงน้ําพุ มีทหารฝึกหัดคนนึงแล้วก็ดูเหมือนว่าทาหารฝึกหัดคนนั้นเนี่ยจะรู้ถึงการมาของน้องจิวนะคะหลังจากนั้นเขาเนี่ยก็ได้แนะนําตัวนะคะว่าเขาเนี่ยชื่อลอเลนเมื่อน้องจิวเห็นหน้าลอเลนเนี่ยน้องเนี่ยถึงกับอึ้งไปเลยเพราะว่าลอเลนเนี่ยคือที่ปรึกษาของน้องในชีวิตที่แล้วนะคะแน่นอนว่าการตัดสินใจของลอเลนเนี่ยไม่เคยมีอะไรผิดพลาดแล้วภาพก็ตัดมาในปัจจุบันในตอนนี้ลอเลนเนี่ยก็ได้แนะนําชื่อตัวเองนะคะซึ่งน้องจิวเนี่ยก็ได้แนะนําชื่อตัวเองด้วย ซึ่งเธอเนี่ยก็ได้แนะนําตัวนะคะว่าเธอเนี่ยชื่อจิวในตอนนี้ลอเลนเนี่ยถึงก็บอกว่าดูเหมือนว่าหลอดซาเวลเนี่ยก็มีลูกสาวชื่อเหมือนเธอนะในตอนนี้น้องจิวเนี่ยถึงกับยิ้มแห้งไปเลยนะคะเมื่อได้ยินนามสกุลตัวเองหลังจากนั้นน้องจิวแล้วก็ลอเลนเนี่ยก็ได้เดินลาดตะเวนในเมืองนะคะซึ่งในตอนนี้น้องจิวเนี่ยก็พยายามหลอกถามสถานาการณ์ในเมืองกับลอเลนซึ่งลอเลนเนี่ยก็ได้เล่าให้ฟังว่าในตอนนี้สถานการณ์ในเมืองเนี่ยตึงเครียดเป็นอย่างมากเลยเรื่องเกี่ยวกับ จักรพรรดิฮัดดิสว่าเป็นจักรพรรดิตัวปลอมซึ่งในตอนนี้ประชาชนเนี่ยกำลังเฝ้าดูองค์ชายจอร์ดหลังจากขึ้นคลองราดถ้าอายุ20แล้วยังไม่ตายก็หมายความว่าอีกฝั่งหนึ่งเป็นจักรพรรดิมังกรตัวจริงนั่นเองซึ่งในตอนนี้ก็ได้แต่รอวันที่องค์ชายจอร์ดเนี่ยจะขึ้นคลองราดนะคะและหลังจากนั้นลอเลนเนี่ยก็ได้หันมาคุยกับน้องจิวนะคะว่าแต่ฉันเนี่ยก็ได้ยินข่าวลือลับๆมาซึ่งในตอนนี้น้องจิวเนี่ยก็พยายามกั้นหูนะคะเพราะรู้สึกว่าเหมือนเธอ จะติดกับลอเลนไปซะแล้วดูเหมือนว่าการอยากรู้อยากเห็นของเธอเนี่ยมันสร้างพิรุธขึ้นมาซึ่งน้องจิวนะคะก็พยายามปฏิเสธที่จะไม่ฟังข่าวลือจากลอเลนและในขณนะนั้นเองก็มีมังกรสีแดงขนาดใหญ่เนี่ยบินอยู่เหนือทั้งสองคนซึ่งคนที่ขี่มังกรเนี่ยก็ได้ตะโกนลงมานะคะว่าให้ทหารฝึกหัดเนี่ยนำทางเขาไปเจอองค์หญิงแอนนาเซียซึ่งน้องจิลเนี่ยก็ได้ตะโกนถามนะคะว่าคนที่ขี่มังกรในตอนนี้เนี่ยคือใครซึ่งหลังจากนั้นชายที่ขี่มังกรเนี่ยก็ได้ ลงมาจากหลังมังกรน,นะคะพร้อมกับแนะนําตัวเองว่าตัวเองเนี่ยชื่อเรสเตียเทออสลาเวลเป็นเจ้าชายองค์ที่สองของจักรวรรดิลาเวลแล้วภาพก็ตัดมาที่ห้ององค์หญิงแอนนาเซียนะคะซึ่งน้องจิวกับลอเลนเนี่ยก็ได้พาองค์ชายมาเจอองค์หญิงแอนนาเซียนั่นเองซึ่งองค์หญิงเนี่ยก็ได้กล่าวขอบคุณอัศวินฝึกหัดนะคะซึ่งลองเลนกับน้องจิวเนี่ยก็ทําความเคารพบนะคะเตรียมตัวที่จะออกจากห้องแต่ถ้าว่าองค์หญิงเนี่ยกับล้างตัวน้องจิวเอาไว้ก่อนซึ่งในตอนนี้ ลิสเทียเนี่ยก็พยายามคุยกับพี่สาวของตัวเองดูเหมือนว่าทั้งสองคนเนี่ยจะสนิทกันเป็นอย่างมากนะคะเพราะแม้ว่าคําพูดหรือการกระทำเนี่ยก็สอว่าสนิทกันสุดๆไปเลยและในตอนนี้ลิสเทียเนี่ยก็คุยถึงธุระนะคะโดยที่ไม่สนใจเลยว่าจะมีบุคคลภายนอกอย่างน้องจิวเนี่ยยืนอยู่ในห้องเพราะเขาเนี่ยก็แค่บอกว่าถ้าเขาลือหลุดออกไปก็ทําได้ยังไงนะั่นก็คือการฆ่าหรือการกําจัดทิ้งซะซึ่งน้องจิวเนี่ยก็ได้แต่ยืนนิ่งๆแล้วก็เงียบๆไปนะคะดูเหมือนว่าการ การตามหาข่าวลือนั่นก็คือการยืนฟังข่าวลือนั่นเองแล้วหลังจากนั้นลิสเตียเนี่ยก็ได้ถามพี่สาวของตัวเองนะคะว่าองค์หญิงเนี่ยอยู่ฝ่ายใครในตอนนี้ลิสเตียเนี่ยก็ได้ถามว่าเธอเชื่อจริงๆนั้นหรอว่าลุงเนี่ยมีดาบศักดิ์สิทธิ์นั่นจริงๆซึ่งองค์หญิงเนี่ยก็ได้บอกนะคะว่าคนที่เป็นจกักรพรรดิมังกรที่แท้จริงนั่นก็คือฮาดิสแต่พวกเราเนี่ยไม่สามารถที่จะเป็นพันธมิตรกับฮาดิสได้เพราะว่าพี่ชายของพวกเราตายก็เพราะว่าคำสาบนั้นแต่ฉันสัญญาว่าฉันเนี่ย จะไม่ทำอันตรายกับฮาดีเด็ดขาดเลยเมื่อน้องจิวได้ยินแบบนี้นะคะน้องเนี่ยถึงกับโล่งใจไปเลยและหลังจากนั้นทั้งคู่เนี่ยก็คุยธุระกันจนเสร็จนะคะในตอนนี้องค์หญิงเนี่ยก็ได้กล่าวขอโทษกับน้องจิวนะคะเรื่องที่เจ้ามังกรโลซาเนี่ยทำท่าที่จะขยํำน้องซึ่งในตอนนี้องค์หญิงก็ได้บอกนะคะว่านักวิจัยมังกรต้องการจะทําวิจัยต่อซึ่งในตอนนี้องค์หญิงก็ได้ขอร้องน้องจิวนะคะหลังจากนั้นลิสเทียเนี่ยก็สงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นองค์หญิงเนี่ยก็ได้อธิ อธิบายนะคะว่าเจ้าโลซาเนี่ยทำร้ายน้องจิลแล้วในตอนนั้นเองลิสเตียเนี่ยก็เกิดความคิดดีๆขึ้นมาเขาเนี่ยได้ขอตัวน้องจิลเป็นผู้ช่วยนะคะและเรื่องการทําการทดสอบกับมังกรเนี่ยก็ให้ทําการทดสอบกับมังกรเขาเพราะมังกรของเขาเนี่ยก็เป็นมังกรแดงเหมือนกันแถมยังเป็นดวงตาสีทองอีกต่างหากเพราะฉะนั้นเป็นมังกรของเขาเนี่ยดีที่สุดและองค์หญิงเนี่ยก็ไม่มีทางที่จะปฏิเสธได้นะคะเพราะการวิจัยมังกรเนี่ยมันสําคัญมากและน้องจิลเนี่ยก็ตกกระไดพลอยโจรไป ะะเมื่อองค์หญิงเนี่ยอนุญาตแล้วภาพก็ตัดมาที่องค์ชายในตอนนี้องค์ชายลิสตีเเนี่ยได้พาน้องจิวไปยังสนามฝึกของทหารฝึกหัดนะคะนั่นก็ทําให้ทหารคนอื่นๆเนี่ยสนใจเป็นอย่างมากเลยเพราะพวกเขาเนี่ยรู้ว่าน้องจิวเนี่ยได้ออกไปลาดตะเวนแต่กลับกลายเป็นว่าน้องจิวเนี่ยมาพร้อมกับองชายลิสเตียนั่นเองซึ่งในตอนนี้องค์ชายเนี่ยก็ได้ถามอัศวินคนอื่นๆนะคะว่าถ้าจะมีอะไรสงสัยแล้วก็ถามมาในตอนนี้เลยไม่ต้องกระซิบกระซาบก,กันซึ่งคน ที่นินทาเนี่ยก็ไม่ได้ถามนะคะส่วนคนที่ถามเนี่ยก็ไม่ใช่คนที่จะคิดนินทาน้องเลยคนคนนั้นก็คือซิกนั่นเองซิกเนี่ยได้ยกมือนะคะแล้วก็บอกว่า <c oughs> เด็กผู้หญิงคนนั้นน่ะไม่มีความสามารถทางด้านการบ้านการเรือนเลยมีดียอยู่แค่อย่างเดียวนั่นก็คือวิชาดาบซึ่งในตอนแรกนะคะน้องจิวเนี่ยเกือบจะเวียงมัดใส่ซิกแล้วนะคะแต่พอฟังดีๆก็พบว่าซิกเนี่ยพายายามพูดให้เธอดูดีที่สุดซึ่งองค์ชายเนี่ยก็ได้แต่รับฟังนะคะพร้อมก็ถามว่าซิกเนี่ยเป็นใคร สีก็ได้อธิบายว่าตัวเขาเนี่ยเข้ามาสมัครที่นี่พร้อมกับน้องจิวนั่นเองแล้วภาพก็ตัดไปที่ด้านนอกประตูนะคะในตอนนี้มังกรของลิสเซียเนี่ยกำลังยืนอยู่นะคะซึ่งลิสเซียเนี่ยก็คอยมองปกิกริยาของน้องจิวหลังจากนั้นน้องจิวเนี่ยก็ได้เดินไปทําความเคารบหรือทําการทดสอบกับมังกรของลิสเซียนั่นเองซึ่งน้องจิวเนี่ยก็พยายามไม่คิดอะไรแล้วก็จ้องมองไปที่มังกรทําเหมือนครั้งแรกที่เธอทํากับมังกรโลซาและในตอนนี้เองนะคะเจ้ามังกร น้องลิสตียเนี่ยจู่ๆก็บินหนีไปเลยซึ่งน้องจิวเนี่ยก็ถึงจะทำหน้าไม่ถูกอะไรกันนี่ถูกมังกรเกลียดขนาดนี้เลยเหรอถึงกับบินหนีไปเลยซึ่งน้องจิวเนี่ยก็ทำหน้าไม่ถูกนะคะเพราะเธอรู้สึกว่าเธอเนี่ยถูกมังกรลังเกียจแล้วนั่นเองส่วนสีหน้าของลิสเตียอัจจิจิบอกเลยว่าอธิบายไม่ถูกด้วยเช่นกันเขาเนี่ยได้มองไปที่น้องจิวนะคะหลังจากนั้นเขาก็ได้บอกว่านางเนี่ยไม่ได้บินหนีเจ้าเพราะลังเกียจเจ้าหรอกนะนางบินหนีไปเพราะว่านางกลัว ซึ่งน้องจิวเนี่ยก็คิดกับตัวเองนะคะว่ามัางกรเนี่ยทั้งเกลียดทั้งกลัวฉันเลยเหรอดูเหมือนว่าความคิดของน้องจิลกับองค์ชายริสเตียนเนี่ยมันจะสวนทางกันสุดๆเลยนะคะซึ่งองค์ชายริสเตียนเนี่ยก็ได้บอกว่าอาการแบบนี้ที่ฉันเห็นครั้งสุดท้ายนั่นก็เพราะว่าฮาดิดนั่นก็หมายความว่าเจ้าเนี่ยเอาฮาดิดไปซ่อนไว้ที่ไหนฮาดิดอยู่กับเจ้าใช่ไหมดูเหมือนว่าปฏิกิริยาของมังกรทําให้ริสเตียนรู้นะคะว่าน้องจิลเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับฮาดิด เองหลังจากนั้นลิสเทียนเนี่ยก็วิ่งไล่น้องจิวนะคะอย่างเอาเป็นเอาตายเลยซึ่งน้องจิวของเราเนี่ยก็วิง่งหนีอย่างสุดชีวิตเลยนะคะดูเหมือนว่าความรักจะแตกง่ายๆเลยแล้วภาพก็ตัดมาในตอนเย็นในตอนนี้ฮาดิสเนี่ยกำลังยืนต้อนรับน้องจิวกลับมานะคะซึ่งเมื่อมาถึงน้องจิวเนี่ยก็ได้สวมกอดฮารดิสเลยพร้อมกับเข้าไปกอดแล้วก็ชาร์จพลังนะคะดูเหมือนว่าในตอนนี้น้องเนี่ยจะอ้อนฮารดิสเป็นพิเศษเลยซึ่งฮาดิสเนี่ยก็ชอบเป อย่างมากเลยนะคะในขณะที่กําลังคุยกันหนุ่มกระหนิงอยู่นั้นก็พบว่าลิสเทียเนี่ยได้แอบตามมานั่นเองซึ่งในตอนนี้ทั้งสองคนเนี่ยก็โต้เถียงกันอย่างหนักเลยนะคะพอลิสตทียเนี่ยต้องการที่จะลากฮาดิสไปเจอกับเอนาเซีย er นั่นเองส่วนฮาดิดนั้นก็ไม่ยอมนะคะเพราะเขาเนี่ยต้องทําอาหารให้น้องจิวกินนั่นเองแล้วหลังจากนั้นสองคนพี่น้องเนี่ยก็ตีกันเป็นเด็กๆเ,เลยนะคะซึ่งฮาดิสเนี่ยก็พูดเอาแต่ใจนะคะว่าเขาเนี่ยจะไม่ยุ่งกับเมืองหลวงแล้วจะทำ ให้อณาจักรแห่งนี้กลายเป็นเมืองหลวงเองเพราะเขาเนี่ยเป็นจกักรพรรดิจะทําอะไรก็ได้ซึ่งลิเตียเนี่ยก็ดูเหมือนว่าใกล้จะฟิลขาเต็มที่แล้วแล้วภาพก็ัดจบตอนที่8ออนิเมะจบตอนแล้วแต่เนื้อเรื่องยังไม่จบฝากเพื่อนๆเนี่ยติดตามตอนต,อนต่อไปด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ช่องยายเพี้ยนด้วยนะบ๊ายบาย